มนุษย์ทุกคนต่างต้องการในชีวิตของตัวเองก้าวไปในทางที่เลือกเอาไว้แล้หวังจะให้ทางที่เลือกไว้นั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางได้ถูกต้องและอาศัยอธิบาสี่คุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เราก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าหากเลือกทางผิดชีวิตก็จะอับเฉาต้องประสบกับความทุกข์ทั้งกายและใจดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราวิธีการง่ายๆที่จะช่วยในการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องได้นั้น เราจะต้องมันฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ใสสว่างพอเมื่อใจเราใสสว่างแล้วเราจะได้รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่ต้นทางไปตลอดจนสุดปลายทางและการตัดสินใจของเราก็จะถูกต้องไปตามความเป็นจริงทุกอย่างนะจ๊ะ ระสมมาสมุทิเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าสุทัทธสังสุนิปุนังยัตกามณิปาตินังจิตตังรักเขธเมทาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากแสนยากละเอียดประณีตยิ่งนัก มักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตจะคุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับความทุกข์ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ตายแล้ว ก็ยังเป็นทุกข์สำหรับคนที่ยังอยู่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกข์นั้นมันลายหายสูญไปได้อย่างไรชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ยากแต่ก็มักจะพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอกนอรกอยู่ในใจ พราะคนที่จะไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ได้จริงนะ่มีอยู่จํานวนน้อยบางคนเมื่อไม่รู้จึงไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช้ชีวิตให้หมดไปโดยปราบประโยชน์ตามความพอใจของตัวเองและการใช้ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่นบ่อยครั้งก็จะประสบ กับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทั้งๆท,ที่ทุกปัญหานั้นน่ะมีทางแก้ไขและวิธีจะแก้ไขปัญหาได้นั้นน่ะต้องหยุดใจให้ได้ซสก่อนเพราะการคุ้มครองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ในวงกายคือหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั้นนอกจากจะสามารถ แก้ไขความทุกข์ในขั้นที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วยังนำความสุขอันไม่มีประมาณมาให้อีกด้วยปัจจัยสงบก็จะพบทังออกจากทุกมากก็มาทุกน้อยจากทุก์น้อยก็หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยอุปสรรคทั้งหลายก็ไม่มากลราครายเราได้ เหมือนเรื่องของบัณฑิตในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วนะจ๊ะเพราะพิดิตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลจันทานแม้จะเป็นคนไร้ทรัพย์แต่ก็ไม่อับจนบรรัญญาเราท่านแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและกระถกวิธีจะาจะเคยมีฐานะยากจน ก็ยกฐานะของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นยกฐานะทางใจขึ้นมาก่อนแม้ท่านจะเป็นคนจันทานไม่มีใครอยากจะมองแม้ด้วยหางตาแต่ท่านก็มีวิธีการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพยำเกรงกราบไหว้ จาคนทั้งเมืองได้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์อยากจะสั่งสอนลูกสาเศรษฐีจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกพวกนักเลงสุราทุบตีจนปางตายอยากจะแก้ทิฏฐิมานะของเธอโดยการไปนอนอยู่หน้าลานบ้านท่านเศรษฐี แล้วถ้าหาไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยา <c oughs> ก็จะไม่ยอมลุกไปไหนขอนอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านทำให้ชาวเมืองเนี่ยเกิดโกลาหนเงินใหญ่เมื่อล่วงไปสี่ห้าวันคนที่อยู่บ้านข้างเคียงจากบ้านของท่านเศรษฐี ตางก็มายืนประชุมกันว่าพวกเราต่างก็ไม่อยากเป็นคนจันทานตอนเศรษฐีจะทำให้เราเนี่ยจิบหายกันเลยจงยกนางที่ทำมังคิกาให้แก่หนุ่มจันทานคนนีเ้เถิดเศรษฐีและภรรยาแม้จะส่งทรัพย์ไปให้มากมายหนุ่มชนบทกับปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครั้น6วัน ผ่านไปจนถึงวันที่เจ็ดพระบริษัทผู้มีใจเดดเียว,ยวไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเริ่มมีลมหายใจโรยลินเหมือนคนใกล้จะตายกลับไปทุกขณะทุกคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงทั้ง14หลังมาประชุมกันเพื่อกดดันท่าน,น,นเศรษฐี แต่ก็ยัไม่ยอมยกลูกสาวให้หนุ่มจันทานเมื่อเจราจาต่อรองกันไปมาด้วยความรักและสงสารลูกอย่างสุดซึ้งตําหนเศรษฐีถึงกับเป็นลมลม้ลมลงชาวเมืองยังพากันขึ้นไปบนเขาสร์หรและจับธิดาเศรษฐีเปรื่องเครื่องประดับออกเหมือนเก็บดอกทองกวาวในยามที่ออกดอกเบ่งบาน ได้ผูกผมของนางให้ใหม่ให้นุ่งผ้าเขียวเก่าๆผูกชิ้นผ้าเก่าๆไว้ที่ขอมือประดับต้มหูตีหูทั้งสองส่งกระเช้าใบาตาลให้แล้วเจ้ากนลากนางลงจากเคร,รือหานนำไปมอบให้กับพระโพธิสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงพาสามีของเจ้าไปเถิด ยสามีของเจ้าตมาตายหน้าลานบ้านแห่งนี้เลยนางทิศมังคริกาพูดว่าลุกขึ้นสิเจ้าคนถอยพระบริสัทธ์ได้ฟังแล้วก็พูดทั้งๆท,ท,ที่ยังนอนอยู่ว่านางหญิงถอยเราจะไม่ยอมลุกขึ้นนางย้อนถามว่าจะให้พูดว่วอย่างไรเล่าเจ้าถึงจะยอมลุกขึ้นพระพบริสัทก็บอกว่า เจ้าจงพูดกับเราว่าท่านมาตังคะขอท่านจึงลุกขึ้นเถิดนางขับไม่ได้จึงต้องยอมพูดตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างมาตังคะบัณฑิตสั่งนางว่าคนของเจ้าใช่ไหมที่ทุบตีเราปางตายทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นได้เจ้าจงช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้นทีเถิด เมื่อนางเข้าไปพยายามพยะยามพระโพธิสัตว์ขึ้นท่านยังแกล้งลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปอีกพร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าเธอใช้ให้คนทุบตีเราแล้วบัดนี้ตัวเธอยังจะทุบตีเราอีกหรือนางพยายามพยุยามพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็พูดอ่อนวอนว่านายจ๋าเรา รีบไปกันเถอะพระบุตรสัยกล่าวว่ากาทุกคนของเจ้าน่ะทุบตีจนบอบช้ำเช่นนี้คงไม่สามารถเดินไปเองได้เจ้าจงให้ก้าขี่หลังและแบกไปเถิดเนื่องจากนางทิฏะมังคลิกาเป็นหญิงสุขมลาราชาไม่เคยได้รับความยากลำบากมาก่อน แต่นางก็จำต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างนางได้ให้พระโพธิสัตว์ขี่หลังแล้วพาไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้วถามว่าที่อยู่ของนายน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้นางแบกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนางยังต้องแบกไปทุกประตูเมืองการที่พระโพธิสัตว์ทำเช่นนี้น่ะ เพราะต้องการลดทิฏิมณะของนางนั่นเองฝ่ายมหาชนเห็นกา,การกระทำของพระโพธิสัตว์กระแส่ซ้องสรรเสริญว่านอกจากคนเช่นมาตังคะบัณฑิตแล้วนะ่ะไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทำลายทิฏฐิมณะและความหยาบกระด้างของนางได้เมื่อพระโพธิสัตว์ สั่งให้นางทําตามจนพอใจแล้วจึงพานนางไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพระนครแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยนางได้ทําหน้าที่สีภรรยาดูแลประโพธิสัตว์เป็นอย่างดียิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเคารพรัก และศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านด้วยความจริงใจพระโพธิสัตว์มั่นใจว่านางมีความเคารพยำเกรงต่อตนแล้วปรคิดหาวิธีที่จะให้นางได้ยศใหญ่จากนั้นก็คิดต่อไปว่าเราเป็นคฤรัหั์คงไม่สามารถทำได้แต่เมื่อบทแล้วจึงจะทำได้แล้วก็เรียกนางมาสั่งว่า ให้เธอทำความสะอาดบ้านให้ดีฉันจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานจะกลับมาว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตามลำพังสแสวงหาผ้าเก่าๆแล้วออกบวชเป็นดาบทเมาบวชแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิจเจริญภาวนาจนได้บรรลุฌานอภิญญาสมาบัติ จากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้นางทิฏฐรรมังคก,กาเป็นหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สุดในชมพูทิวีปส่วนว่าวิธีการอัญชาญฉลาดของพระโพธิสัตว์เจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นว่า การยกระดับฐานะของตัวเราให้สูงขึ้นนั้นต้องเริ่มจากการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเสียก่อนอย่างน้อยให้ได้เห็นความสว่างภายในใจของเราก็จะผ่องใสจนสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาเหมื่อเรามองเห็นกุ้งหอย ปูปลานในน้ำใสๆอย่างนั้นแหละเมื่อมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดดังตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ถึงแม้ท่านจะเกิดในตระกูลต่ำแต่ท่านมีปัญญามากและปัญญานี่แหละคือสมบัติอล้ำค่าที่จะยกระดับคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้น แล้วก็เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องสแสวงหาปัญญาบริสุทธิ์ภายในตัวเราเองซึ่งพวกเราก็ต้องหมั่นสแสวงหาปัญญาชนิดนี้โดยการหมั่นทําใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกๆวันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณามิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ธ,ธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเาอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน